ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงสุดท้ายแล้วช่วงนี้มีจดหมายนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านเนาะนี่นะคะจากคุณธีรพงศ์นะคะให้วันเกิดมาคือวันอังคารที่29พฤษภาคมปี33นะคะเวลาประมาณ 4:00 ถึง 5:00 เช้าเป็นวันอังคารชัดเจนครับนะคะถามอาจารย์ว่าตอนนี้รับจ้างทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเหมาะกับอาชีพอะไรคะรับจ้างทั่วไปความจริงก็พอใช้ได้นะนะถ้าสิ่งที่คุณทำนั้นคุณทำต่างถิ่นฐานค่ะถ้าคุณทำต่างถิ่นกำเนิดก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของรายได้เหนื่อยกายหน่อยแต่ฝากอีกกลุ่มนึงถ้าคุณมีทักษะในเรื่องนี้พวกของกินนะแต่ฝีไม้ลายมือในเรื่องของอาหารการกินให้พัฒนาน่าสนใจนะครับหรือแม้กระทั่งทำในเรื่องของพวกสินค้าสวยงามสินค้าแฟชั่นก็ถือว่าดีแต่อย่างที่เรียนเนี่ยถ้าทำงานใช้แรงงานนะไอ้คำว่ารับจ้างทั่วไปถ้าทำต่างถิ่นฐานก็ถือว่าสมรูปกับพื้นชะตาอยู่แล้วครับค่ะบ้านนะคะที่ทำอยู่นี่มีโอกาสที่จะเสร็จไหมคะบ้านที่ทำอยู่เลขที่153ความจริงอาจจะต้องใช้เวลาถึงย่าง28เลยนะอาจจะถึงย่าง28เลยนะแล้วก็จริงๆถ้าการให้ลำดับความสำคัญระหว่างบ้านกับรถเนี่ยเอาบ้านก่อนเอาบ้านให้ได้ก่อนคำถามถัดไปเมื่อไหร่จะได้มีรถเป็นของตัวเองคะคือเมื่อกี้ที่ผมเรียนความจริงเนี่ยถ้าเป็นเลือกช้อยส์ถ้าคุณจะตัดเอารถก่อนเนี่ยมันไม่ยากเลยนะแต่อย่างที่ผมบอกถ้าคุณถามใช่ถ้าคุณถามเกณฑ์มันมาคือบ้านหรือรถแต่ถ้าคุณถามว่าคุณให้ความสำคัญกับเรื่องของบ้านเนี่ยก็เอาให้เสร็จนะในช่วงย่าง28ถ้าเกินเดินทางการสัญจรมันไม่ได้เหลือบากว่าแรงอะไรก็เอาบ้านให้สำเร็จก่อนเสริมเรื่องรถอีกไม่กี่ปีหลังจากบ้านสมหวังครับและสุดท้ายนะคะการเงินโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะด้วยพื้นชะตานี้ผมไม่เชียร์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคและการทำบุญเสริมชะตาตลอดชีวิตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทำในเรื่องของแสงสว่างฮะมันทำบุญน้ำมันตะเกียงนะให้ต่อเนื่องครับนะคะขอบคุณคุณธีรพงศ์นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งจดหมายเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์พรพจน์ได้นะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140นะคะครับเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะก็จนถึงช่วงปลายเดือนเลยนะครับวันอาทิตย์ที่16นี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพราะว่ามีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดแต่มีข้อยกเว้นเลี่ยงการออกรถหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ควรจะประกอบการมงคลในบริเวณป่าเพราะว่าอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9:31 ถึง10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่26สิงหาคมวันนี้เลิกล่างนะครับมีดีทีอย่างวันจมแล้วก็อัคคนิโรธตกในสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรฉลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีและอีก1วันที่ไม่ควรจะออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะว่าทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 ถึง 17:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันเสาร์ที่29สิงหาคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามใดๆเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันลอยสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่วันลอยก็ไม่ถึงประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 13:01 ถึง 13:30 แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดียาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นวันมหามงคลอีก1วันนะคะวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะอยู่กับคุณแม่นะคะให้อยู่ใกล้ก็โทรศัพท์หาคุณแม่ก็ยังดีนะคะวันนี้อาจารย์ก็เตรียมแต่งตัวหล่อแล้วนะคะวันนี้จะไปไหว้คุณแม่จริงๆถ้าพูดถึงในเรื่องของอย่างของแพรเนี่ยถ้าพูดถึงคุณแม่เนี่ยความประทับใจในวัยเด็กจะนึกถึงอะไรล่ะคือคุณแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านนะคะคือจริงๆคุณแม่เคยทำงานมาก่อนแล้วก็พอมีลูกก็คือยอมเสียสละตัวเองออกมาดูแลลูกนะคะก็มีน้องชายอีกหนึ่งคนคือดูทุกอย่างเลยค่ะทำเช้าก็ตื่นมาทำกับข้าวให้กินแต่งตัวไปโรงเรียนซักผ้ารีดผ้าทำทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้คุณแม่ยังทำอยู่คุณแม่ยังทำอยู่คือแต่ก็ท่านแก่แล้วคืออายุมากแล้วนะคะก็แสดงว่าทุกวันนี้แพ้ทั้งหมดแล้วหนูก็แก่แล้วท่านก็อายุมากแล้วเราก็อะไรที่ช่วยได้คือมีบางอย่างจริงๆที่เราทำแล้วก็อาจจะแบบซักรองเท้าอย่างเงี้ยซักไม่สะอาดต้องให้ยังไงแม่ก็ต้องแบบมาซักอีกรอบอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าอะไรที่พอทำได้ก็จะพยายามช่วยคุณแม่ทำคือแม่ไม่เคยบ่นเลยตั้งแต่จำความได้มาที่คุณแม่ทำซักผ้าถูบ้านทุกอย่างนะคะไม่เคยบ่นเลยยิ่งเวลาเราไม่สบายแม่ก็ยิ่งไม่เคยบ่นเอาแต่มาดูแลเราเอาข้าวเอาน้ำมาให้มาปลุกให้ทานยาอะไรแบบนี้นะคะ
ก็เห็นได้ว่าเวลาเราไปทำงานหรือไม่ได้กลับบ้านบ้างนะคะเพราะว่ามีที่พักที่หนึ่งนะคะก็จะอยู่ในเมืองหน่อยอย่างนี้นะคะก็พอกลับมาถึงบ้านไม่ได้กลับบ้านมา 2-3 วันกลับบ้านแม่จะรีบมาเปิดกุญแจให้จะดีใจที่กลับมาบ้านนี้ก็คือรู้อะค่ะว่าเขาแบบรู้สึกดีใจกลับมาก็ยิ้มก็มองหน้าจะทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รักเราแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์บอกบางทีแบบเราแบบเขินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยกล้าแบบแสดงความรักมากแต่อาจารย์ทำแล้วก็ผมเชื่อว่าเรื่องราวที่แพรเล่ามาเนี่ยทุกครอบครัวก็คงมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผูกพันเพราะจริงๆแล้วแม่เนี่ยก็อยู่ใกล้กับเรามาตั้งแต่ก่อนเราเกิดนะครับเราอาศัยอยู่ในครรภ์ของมารดามาตั้ง9เดือนนะกว่าจะคลอดออกมาเป็นตัวเป็นตนและการปลูกฝังการอบรมสั่งสอนก็ล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการการถ่ายทอดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับคุณแม่ฉะนั้นแน่นอนฮะเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่สูงวัยขึ้นเราอายุมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่นะก็เริ่มที่จะแก่ชราฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตอบแทนมีกิจธุระอะไรที่เราสามารถที่จะทำแทนได้นะครับสร้างความสุขให้กับท่านได้จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือในเรื่องของเวลาเท่านั้นนะใช้เวลาอยู่กับท่านเยอะๆทานข้าวกับท่านนะถามสารทุกข์สุขดิบแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับหรือจะทำให้ทุกๆวันเป็นวันแม่ก็ได้เนาะนะคะถ้าเราตั้งใจสักอย่างเอาละค่ะวันนี้ขอให้ทุกๆคนมีความสุขนะคะเราสองคนก็เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับเปิดดวง12ราศีนะคะก็8โมงครึ่งถึง10โมงลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะ1คำรักลูกรักแม่แม้ค่าน้อยต่างเพชรพลอยตีราคาค่ามิได้แต่แม่จ๋ารักที่หนึ่งของหัวใจมิใช่ใครลูกรักแม่แน่นิรันดร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ